สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องที่เราอยู่ครับวันนี้นะครับอาจารย์มีเรื่องอัปเดตนะครับเกี่ยวกับตัว ChatGPT นะครับต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ต้องเอาใจนะครับนักวิชาการหรือว่านักวิจัยนะครับที่กำลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต้องบอกว่า ChatGPT เนี่ยได้ทำการเปิดบริการใหม่ที่เป็นตอนนี้เป็นเบต้าก่อนนะครับชื่อว่าตัว Advanced Data Analysis นะครับซึ่งอาจารย์ได้ทำการทดลองเล่นละต้องบอกว่าว้าวจริงๆนะครับคนที่เป็นอาจารย์นะครับและนักวิจัยอย่าได้พลาดนะครับท่านจะสามารถทำงานกับ Data ได้อย่างง่ายมากเลยนะครับตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะทำการสร้างกราฟนะครับความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพร์พอตนะครับหรือว่าเป็นฮิสแมปหรือไดอะแกรมต่างๆนะครับเราสามารถสร้างได้เลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบคุณมากครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก่อนที่เราจะรับชมนะครับตอนนี้อาจารย์ขอตัดมาเลยนะครับเข้ามาในส่วนของตัว ChatGPT นะครับแล้วก็ตัว ChatGPT นั้นนะครับความสามารถนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรครับใช้ตัวแปลนที่เป็น ChatGPT Plus นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนนะครับเดือนนึงประมาณ20เหรียญนะครับท่านก็จะสามารถใช้บริการต่างๆได้แล้วก็รวมถึงปลั๊กอินต่างๆที่เขามีมาให้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะกันในเรื่องของตัว Advanced Data Analysis กันนะครับนะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับตัว ChatGPT Plus เนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องมาเปิดตัวเบต้าก่อนนะครับอาจารย์จะมาที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองนะครับจะเจอจุด3จุดที่อยู่ด้านล่างนะครับนะหลังจากนั้นครับให้เราคลิกที่ปุ่ม Setting and Beta นะครับเลือกตัวเลือกที่2ครับที่ชื่อว่า Beta Feature นะครับให้เราสังเกตที่ตัวเลือกที่ชื่อว่า Advanced Data Analysis นะครับว่าถูก Turn Off หรือเปล่านะครับถ้าถูก Turn Off ปุ๊บเราสไลด์มาให้เป็น On ซะแบบนี้ครับจากนั้นครับปิดตัวนี้ลงนะสิ่งที่สังเกตนะครับว่าตอนนี้ไอตัว Advanced Data Analysis ทำงานแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเราสามารถโยนไฟล์ data set ของเราเนี่ยขึ้นมาในตัวระบบแล้วทำการวิเคราะห์ได้เลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดู data set ที่อาจารย์เตรียมมาก่อนนะครับdata set ตรงนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์ csv นะเกี่ยวกับเรื่องของตัวโรคหัวใจนะครับหรือว่า heart attack นะครับซึ่ง data set นี้นะครับจะมีคอลัมน์ที่ช่วยในการพยากรณ์นะครับว่าผู้ป่วยคนนั้นมีอัตราหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีทั้งหมด13คอลัมน์ครับแล้วก็จะพยากรณ์ในคอลัมน์ที่14นะครับว่าจากข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้ตามความเป็นจริงนะครับข้อมูลออกมาเขาเป็นนะ1ก็คือเป็นนะแต่ถ้าเป็น0ก็คือเขาไม่ได้เป็นนะครับข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในอดีตครับถูกเก็บสะสมมานะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราจะเอามาสร้างเป็นโมเดลครับถ้าตรงนี้เป็น0ก็คือคนนี้อายุ67ปีนะครับเขาไม่เป็นนะครับและหลายคอลัมน์นะครับที่อาจารย์โชว์มาตอนนี้เราอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าแต่ละคอลัมน์นั้นมันหมายถึงอะไรบ้างอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะให้ ChatGPT เนี่ยอธิบายนะครับว่าแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันบ้างนะครับแต่ถ้าของอาจารย์เองอาจารย์ก็จะเข้าใจเพียงแค่บางคอลัมน์นะครับตัวอย่างเช่นคอลัมน์ age เนี่ยนะครับรู้ว่าคืออายุเนาะ sex เนี่ย1ก็คือโทษที0ก็คือเพศชาย1ก็คือเพศหญิงอะไรแบบนี้นะครับส่วนคอลัมน์อื่นอาจารย์ก็ไม่รู้นะแต่ตัวนี้ก็คือคอเลสเตอรอลนะครับนะเป็นค่าของคอเลสเตอรอลแบบนี้ครับตัวอื่นนี่คือยังไม่รู้ตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราให้ ChatGPT อธิบายให้เรานะโอเคครับนี่คือ data set นะโอเคย่อลงนะครับจากนั้นเราอยู่ที่ตัว ChatGPT นะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราจะต้องทำการกดปุ่มเครื่องหมายบวก attach file ตรงนี้นะครับไปเบราว์ดูว่าตัว data set ของเราอยู่ที่ไหนนะครับนะตรงนี้ของอาจารย์นะครับก็คือไฟล์ CSV ที่ชื่อว่า Heart 2นะครับ
มันก็จะถูกโหลดเข้ามานะครับในตัวซิสเต็มของตัว ChatGPT นะครับแล้วจังก็จะบอกเขาว่านี่นะครับเป็น data set นะครับ hard attach นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลโอเคนะครับเขาก็จะรับรู้นะครับว่าข้อมูลที่เราส่งไปนั้นนะครับคือข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับช่วยเราก็บอกเขาต่อนะครับว่าช่วยอธิบายคอลัมน์ต่างๆให้เข้าใจมากขึ้นเราลองดูนะเราลองสั่งการแบบนี้ไปนะครับนะว่าเขาจะเข้าใจว่าแต่ละคอลัมน์นั้นมันหมายถึงอะไรนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็จะอธิบายนะครับว่าแต่ละคอลัมน์นะครับที่มีชื่อระบุตามนี้หมายถึงอะไรโอเคไหมครับตอนนี้จันคิดว่าทุกท่านเนี่ยก็จะเข้าใจตัวย่อนะครับของแต่ละคอลัมน์ละนะครับเพื่อที่เราจะสามารถทำงานกับ data set นี้ได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคง่ายเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับจันต้องบอกว่ามันจะสามารถช่วยนักวิจัยคนที่กำลังทำวิจัยได้อย่างมากๆเลยนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองโชว์เวิร์กดูนะตรงนี้ก็คือว้าวสุดๆเลยนะครับเขาเขียน Python code ให้เราด้วยนะบางครั้งถ้าเราต้องการไปทำงานเกี่ยวกับตัวโปรแกรมมิ่งนะทำการวิเคราะห์เองเราก็สามารถที่จะทำการคัดลอกโค้ดนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านของข้อมูลนิดหน่อยเราก็สามารถที่จะเอาไปทำงานได้เลยนะครับว้าวมากเลยนะครับนะแถม Python code ให้เราด้วยนะครับขอย่อลงนะครับต่อมาเมื่อเราทำความเข้าใจข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าจากข้อมูลนะครับนี้ให้ใช้อัลกอริทึมที่ชื่อว่า KNN นะครับในการสร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์นะครับตรงนี้นะครับ data set เราพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ก็จะบอกเขาว่าให้ใช้อัลกอริทึม KNNKNN นั้นก็คือโมเดล K Nearest Neighbor ครับเขาจะทำการเอาอัลกอริทึมนี้ในการไปสร้างโมเดลนะครับจาก data set ที่เรากำลังจะป้อนเข้าไปให้เขานะครับแล้วก็กดส่งเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะอธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้นเนาะว่า KNN นั้นคืออะไรนะครับถ้าใครน้องๆคนไหนที่ศึกษาเรื่องของตัว data mining เนี่ยก็จะรู้ว่าอัลกอริทึมต่างๆมันมีหลายตัวเนาะเวลาที่เราจะเอามาทำเป็นโมเดลเนี่ยเราก็สามารถเลือกอัลกอริทึมที่เราคาดว่ามันน่าจะเป็นตัวจำแนกข้อมูลได้ดีนะเราก็ดึงมาใช้งานนะครับเขาก็จะบอกข้อมูลนะครับนะว่าจะทำอะไรบ้างนะครับนะเราก็จะมีการแบ่งข้อมูลทำการฝึกสอนข้อมูลนะครับต่างๆแล้วก็ทำการประเมินนะครับเขาบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มนะครับคุณจะต้องให้เราใช้ค่า k เท่าใดนะครับ KNN นะครับมันจะต้องมีการระบุค่า k ด้วยนะครับค่า k หมายความว่ามันสมมติว่าอาจารย์ระบุค่า k เท่ากับ5นะครับมันก็จะดูว่า data set นะครับตกชุดไหนถ้าตกเข้าใกล้ค่า k แสดงว่า k น่าจะมีความเขาเรียกว่าถูกจำแนกให้อยู่ในกลุ่มนั้นๆ นะครับนะอย่างเช่นอาจารย์ก็บอกเขาว่า k เท่ากับ5นะครับมันเป็นโมเดลมันเป็นอัลกอริทึมในการจำแนกข้อมูลนะครับโดยการดูสมาชิกใกล้ๆบ้านใกล้บ้านเรือนเคียงเนาะเขาเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะใกล้บ้านเรือนเคียงประมาณ5ตัวเพื่อที่จะประเมิน data ของเราว่าไปตกในจุดไหนที่ใกล้กับกลุ่ม data ตัวไหนนะครับนะโอเคเราก็ระบุให้เขาไปนะครับโอเคครับจากนั้นเขาก็เริ่มทำการประมวลผลข้อมูลให้กับเรานะครับแล้วก็จะมีการแบ่ง data set ออกเป็น2ชุดครับก็คือชุดหนึ่งเป็นชุดที่เขาเรียกว่าเอาข้อมูลไปเทรนนะครับซึ่งก็จะใช้ประมาณ 80% ครับข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับจะถูกแบ่งออกเป็นข้อมูลที่ใช้เอาไป
เทสนะครับหรือว่าเทสดาต้าตรงนี้จะใช้อีกประมาณ 20% โดยการระบุค่า k เท่ากับ5นะครับนะครับเราระบุไปนะตรงนี้เราระบุลงไปนะครับจากนั้นเขาก็จะเริ่มทำงานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการเขียนชุด Python ให้กับเรานะครับว้าวมากเลยนะครับคนที่โปรแกรมมิ่งก็สามารถหยิบตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสุดๆเลยนะครับดีมากๆเลยนะดูเสร็จแล้วก็ Hi ข้อมูลทิ้งไว้นะครับความแม่นยำครับเขาทำการประเมินโมเดลออกมาแล้วนะครับ Accuracy ครับสูงถึง 91.80% นะครับนั่นหมายความว่าโมเดลนี้พยากรณ์ได้มีความแม่นยำสูงถึง 91.8% ครับแล้วก็จะมี Error นะก็คือเอาไปลบกับ100ครับก็จะ Error อยู่ประมาณ8จุดเศษๆนั่นเองนะครับนะแล้วก็เขาก็ทำการประเมินเป็น confusion matrix ออกมาให้เรานะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนะตอนนี้เขาก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรสร้างโมเดลให้เราเรียบร้อยละนะครับคราวนี้ครับจะอยากให้เขาดูว่าเขามีความสามารถอย่างอื่นอีกไหมหลังจากที่เขาช่วยเราตรงนี้แล้วนะครับตัวอย่างเช่นจะอยากให้เขาสร้างกราฟนะครับแพร์พอร์ตนะครับระหว่างคอลัมน์อายุแล้วก็คอเลสเตอรอลให้เรานะครับนะจะส่งเป็นแบบนี้เลยนะครับดูสิครับว่าเขาจะสามารถสร้างกราฟให้เราได้ไหมนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำการเขียนบทความวิจัยนั้นนะครับเราก็อาจจะต้องมีการทำไมครับเจนกราฟออกมาเนาะแล้วก็เอากราฟเนี่ยครับไปนำเสนอในบทความของเรานะครับว้าวมากเลยนะครับสร้างให้เราอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับเห็นไหมครับได้กราฟออกมาแล้วนะโอเคครับเราก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นแพร์พอร์ตนะครับแพร์พอร์ตคือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคอลัมน์หรือว่าตัวฟีเจอร์2ตัวนะอายุกับคอเลสเตอรอลนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับยังมีแอบล้ำอยู่ตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับขอไฟล์ดาวน์โหลดกราฟด้านบนนี้ด้วยลองกดส่งนะครับเขาจะใจดีให้ไฟล์เรามาหรือเปล่านะเดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับเพราะว่าอ้าวน่าจะได้นะครับเขาแสดงกราฟนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถคลิกดาวน์โหลดกราฟนะครับคลิกดาวน์โหลดได้จริงหรือเปล่าฟ้ามาแล้วครับมีการดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับเห็นไอคอนวิ่งมาเมื่อกี้ปุ๊บเปิดดูนะครับไฟล์มาแล้วจริงๆนะตรงนี้ครับเดี๋ยวจะลองคลิกดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับเป็นแบบโทษทีครับเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะเอากราฟเนี้ยไฟล์กราฟเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในบทความวิจัยของเราได้นะครับโอ้โหครบเครื่องมากเลยนะครับนะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ล้ำมากๆเลยนะครับของตัว ChatGPT ตอนนี้ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับถือว่าทำงานวิจัยได้ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับนะอย่างเช่นเราบอกว่าขอกราฟอะไรดีครับฮีทแมปนะครับของข้อมูลชุดนี้ด้วยนะครับนะครับกราฟฮีทแมปลองดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเขาจะสร้างให้เราได้ไหมโอ้โหสุดยอดมากนะครับนะครับจะเป็นการฮิตแมปนะครับที่เราจะเอาไปสรุปนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวฟีเจอร์หรือว่าตัวคอลัมน์ต่างๆที่อยู่ใน dataset ตัวนี้นะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็แถมยังอธิบายให้เราเข้าใจนะครับในผลลัพธ์ที่ออกมาด้วยนะครับโอเคเลยนะครับเยี่ยมยอดมากเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อเราได้โมเดลนะครับได้ความถูกต้องเราได้กราฟแล้วนะครับเราก็อาจจะลองนะครับจะลองนะว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่า unseen data นะครับ
Unseen Data นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างคล้ายๆกับตัว Data Set ตรงนั้นนะครับนะแต่อาจารย์จะไม่เอาผลลัพธ์ออกไปนะครับจะให้เขาลองทำนายดูสิครับว่าเขาจะทำนายได้ถูกไหมถ้ามี Data จริงๆเขาเรียกว่า Unseen Data นะครับที่AI ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเขาจะทำนายถูกไหมนะครับอันนี้คือสุดท้ายคือข้อมูลนี้คือคนนี้เป็นนะครับเป็นนะเป็นโรคหัวใจนะครับโอเคครับคราวนี้จังก็บอกว่าลองนะครับลองพยากรณ์ data set นี้นะครับโคลอนนะครับแล้วจังก็จะทำการ control v ครับเพื่อทำการวาง data set ที่จังคัดลอกมาเมื่อกี้นะกดส่งครับจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการพยากรณ์นะครับข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับโดยใช้ตัวอัลกอริทึม KNN นะครับซึ่งมีค่า K เท่ากับ5นะครับเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นนะครับผู้ป่วยคนนี้นะครับเป็นโรคหัวใจนะครับเป็นโรคหัวใจนะมีค่าเป็น1ตรงไหมครับเราย้อนกลับไปดูนะครับเอาพุทคอลัมน์นี้นะครับตรงนะครับตรงนะครับเขาพยากรณ์ได้ถูกเพราะว่าความแม่นยำของโมเดลนี้สูงถึงนะครับสูงถึงเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยนะฉันกลับไปย้อนดูนิดนึงนะครับสูงถึง 91.1% ครับถือว่าใช้ได้เลยนะโอกาสที่เขาจะพยากรณ์ถูกสูงมากๆแล้วก็ผลก็เป็นจริงด้วยนะครับเขาก็พยากรณ์ให้เราถูกนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าได้มาให้ความรู้พวกเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Advanced Data Analysis นะครับของตัว ChatGPT นะครับว่ามันล้ำมากเลยนะครับแล้วก็สามารถช่วยงานในเรื่องของ Data Science หรือว่า Data Mining ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยอาจารย์นะครับแล้วก็นักวิชาการต่างๆนะครับที่กำลังทำงานด้านข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีความรู้ดีๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ